เกิดฝนตกหนักและพายุลูกเห็บพัดถล่มในช่วงค่ำต่อเนื่องกลางดึกวันที่28ธันวาคมในพื้นที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอพานและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในเขตเมืองโบราณเชียงแสนหรือเวียงเก่าส่งผลให้ต้นไม้สักและต้นไม้อื่นๆหักโค่นทับอาคารบ้านเรือนโบราณสถานสถานที่ราชการศาลเจ้าพ่อประตูป่าสักและเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำนานหลายชั่วโมงทำให้วัดโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า30หลังคาเรือนพังเสียหายและที่บริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลมและลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวชมความงามและสัมผัสลมหนาวแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วขึ้นไปเอาเปอะ